ในเรื่องของการหลอกให้มาลงทุนนะคะมีผู้เสียหายหลายรายค่ะแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวให้เราได้ติดตามมาโดยตลอดล่าสุดค่ะเกิดที่อุบลราชธานีนะคะโดยต้องบอกว่าเป็นการหลอกให้ลงทุนเนี่ยจากผู้หญิงคนนี้ล่ะเขาเรียกว่าเป็นไฮโซสาววัย25เท่านั้นเองผู้สื่อข่าวรายงานค่ะบอกว่าที่สภ.เมืองอุบลนะคะมีผู้เสียหายจากออมเงินบ้านฟองน้ำนับร้อยรายเลยค่ะทยอยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุบลนะคะเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวปิยะธิดาไฮโซสาวชาวอุบลนะหลังเชิญชวนผู้ที่สนใจเนี่ยมาลงทุนออมเงินโดยเขาบอกว่าให้ผลตอบแทนเป็นกำไรร้อยละ5ต่อ15วันและ 10% ต่อ30วันนาน2 ปีแล้วค่ะจนทำให้มีผู้หลงเชื่อทั้งในอุบลด้วยพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยกว่า400รายเงินลงทุนกว่า600ล้านบาทนะคะแต่สุดท้ายค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่รอดปิดบ้านออมหนีเข้ากรุงเทพแล้วก็ทิ้งลูกออมเคว้งเลยมีเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายนะคะเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยสำหรับคุณจอยค่ะเสียหายในกลุ่มใช่ไหมคะเท่าที่นับได้ที่ลงโพกันนะคะประมาณ600ล้านนะคะถ้าสำหรับหนูเองอะค่ะหนูติดตามFacebook เขาแล้วก็ IG เขามาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะเห็นเขาลงสตอรี่อัพ IG อะค่ะเหมือนมีการเชิญชวนให้ลงทุนเขาจะให้เป็นเหมือนให้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเหมือนลงทุนกับเขาใช้คำว่าลงทุนนะคะเหมือน15วันอย่างเงี้ยเขาจะให้เราอยู่ที่ 5% ส่วน30วันเขาจะให้เราอยู่ที่ 10% อย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าค่าตอบแทนก่อนหน้านี้เคยไหมเคยนะคะช่วงต้นปีแล้วก็หนูก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วพอมามีตอนล่าสุดตอนสิ้นเดือนนะคะเขามีมาเสนอให้เป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลงทุนไปกับเขาไป 35,000 ไม่ใช่ 20,000 อันนี้ยอดแรกก่อน 20,000 นี่คือยอดแรกค่ะยอดที่2จะเป็น 35,000 เขาเสนอให้ 10% ค่ะก็เลยลงทุนไปเฉลี่ยแล้วอยู่ที่หลักล้านเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะค่ะถ้าเรทต่ำๆสุดจะมีอยู่ที่ 20,000 ถ้าเรทสูงสุดที่เห็นกันแล้วคุยกันในกลุ่มนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวที่เข้ามาเป็นตัวจริงตัวปลอมไม่รู้แต่ที่หลักๆก็คือเห็นอยู่ที่30ล้านค่ะยอดความเสียหายเยอะขนาดนั้นคนเยอะขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่ออกมาพูดกันมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ที่คุยในกลุ่มนะคะบางคนหนูก็เข้าใจเขาอยู่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะออกมาให้การหรือเปล่าหรือบางคนเงินที่ได้มาจากเอามาลงทุนตรงนี้อาจจะมาด้วยการที่แบบเป็นเงินเก็บบ้างเป็นเงินที่เขาใช้บางคนยกตัวอย่างนะคะเป็นเงินที่ใช้ในงานแต่งอย่างเงี้ยเขาเอามาโดยที่เขาไม่บอกแฟนเขาก็มีหรือบางคนก็มีการรวมกันของผู้เสียหายแล้วค่ะตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาฟ้องมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่คุณขวัญนะอีกหนึ่งผู้เสียหายนะอายุ27ปีเองค่ะผู้เสียหาย11ล้านบาทบอกว่าตนและสามีนำเงินมาร่วมลงทุนกับนางสาวปิยะธิดาทั้งหมด15ล้านบาทค่ะแยกเป็นของตัวเองนี่11ล้านนะที่เหลือเป็นของคนที่รู้จักก็เห็นว่าตัวเองลงทุนออมเงินตัวนี้แล้วได้กำไรผลตอบแทนดีก็เลยมีคนมาฝากให้ลงทุนเพิ่มสุดท้ายหายจ้อยค่ะทางด้านคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปัจจุบันมีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกว่า30รายส่วนท้องที่อื่นๆทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดน่าจะกว่า100รายแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วแล้วก็แนะนำให้ผู้เสียหายทั้งหมดเตรียมเอกสารการสนทนาหลักฐานการโอนเงินเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งส่วนตัวของนางสาวปิยะธิดาค่ะล่าสุดทราบว่าได้ไปอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนนะคะครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำแล้วก็ออกหมายเรียกนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนถ้าไม่มายังไงเนี่ยก็เป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะแต่ผู้เสียหายตามคำให้การที่บอกเล่ากับสื่อมวลชนแล้วก็กับการไปแจ้งความเนี่ยดูความเสียหายเนี่ยบางรายหลักหมื่นหลักรายที่เยอะสุดนี่คือ30ล้านเลยนะเยอะมากนะคือถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนี้จริงนะเข้าข่ายเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่อะนะเอาเงินส่งให้แล้วเจ้าตัวก็การันตีผลประโยชน์ตอบแทนก็จะเข้าข่ายกฎหมายการให้กู้เงินเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ยต้องรอฟังความอีกข้างหนึ่งว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงโอ้โหถ้ารวมๆ600ล้านนี่นะไม่ใช่น้อยนะระยะเวลากว่า2ปีนะที่ทำมาแบบนี้600ล้านแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรถึงจะสามารถตอบแทนให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เยอะอย่างนั้นน่ะนึกออกไหม แล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เอาเงินคนใหม่มาให้กับคนเก่าไปเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆ